ครับทุกคนเรามาแต่งหน้าเมคอัพกันเถอะว้าป้าผ่าคือฝนตกหนักมากสวัสดีค่ะสวัสดีครับคือแต่งหน้าไปไหนไม่ไปไหนเลยก็ไปสอบอะไรอย่างงี้ทุกคนหนูปิดไฟหรือเปิดไฟดีกว่าอันนี้ปิดไฟเปิดไฟก็ต้องเปิดไฟแหละคือตกใจคือซาผ่าทำไมทุกคนเรามาวันนี้เราจะมา get ready with me กับเกลยากันนะคะไม่คิดอะไรแบบใช่หรออะไรแบบน่ะเรามา get ready with me คือหนูไม่ได้อาจจะไม่ได้มองกล้องเยอะนะคะเพราะว่าหนูจะแต่งหน้าไม่งั้นหนูจะออกจากบ้าน4 โมงเย้เปิดไฟสีแต่งหน้าไม่ปกติชอบเป็นปกติเป็นคนแบบอันนี้แบบว่าไม่ค่อยมีคนรู้คือชอบปิดไฟแต่งหน้าไม่รู้ทำไมเหมือนกันอันนี้หน้าร้อนหรอใช่ไม่มีอะไรเลยทั้งหน้าผมก็ยังไม่ได้เป่าเพิ่งเป่าผมจะโอ้ยทุกคนหนูจะบอกว่าเกลเลือกบอกชุดคือหนูอ่ะจะมาถามทุกคนว่าหนูอ่ะใส่ชุดอะไรดีแต่ให้หนูคิดตอนเนี้ยก็คือจะมีชุดนักเรียนม.ปลายใช่ไหมเพราะหนูอ่ะไม่เคยใส่ชุดนักเรียนม.ปลายแบบทับในเลยแบบใส่2 ครั้งมั้งทับในเข้าไปอะไรเงี้ยแล้วก็มีชุดแล้วก็อะไรอ่ะมีลายคือควรใส่ปะก็ควรนะเอาจริงหนูก็ควรใส่มีลายอยู่ปะใช่ไหมให้แบบทุกคนแบบว่าอะไรอย่างงี้ให้มาได้หนูต้องใส่ชุดอะไรอีกดีอ่ะคือจริงๆเมื่อกี้คิดไว้3 ชุดกับมาม่าอยากได้ลุคแบบแกรมแกรมชุดหนึ่งไหมคือใส่ชุดอะไรดีคือหนูต้องเอาไปลงสตอรี่ใช่ไหมอันนี้น่าสดใช่ค่ะน่าสดมากแต่งหน้าถึงสีไม่ใช่แบบใส่ชุดไอ้นี่ดีไหมเสื้อบอลเขาไม่ใส่ไหมคือใส่ชุดอะไรดีช่วยคิดหน่อยคือคิดไม่ออกเลยอ่ะคือจริงๆอ่ะตั้งใจจะมาถามทุกคนเลยว่าแบบเซนเตอร์ควรใส่มีอะไรใช่ไหมคิดเหมือนกันพี่กดเป็นหมดทุกอย่างเลยเย้ดีใจจังเลยชุดอะไรชุดอะไรดีวันพามันเกิดพี่มาแฮปปี้เบิร์ธเดย์นะคะใส่ชุดอะไรดีอ่ะใส่ชุดซันตี้หรอทุกคนมีใครให้ใส่ซันตี้บ้างไหมมาแต่งหน้าเถอะทุกคนหนูขอไปหยิบไม่มีใส่ชุดอะไรดีอ่ะฮาโลวีนออร์คริสต์มาสคริสต์มาสแน่นอนเพราะว่าเกิดวันคริสต์มาสค่ะจะไม่คริสต์มาสได้ยังไงล่ะเอาชุดนี้มาเสื้อมันอยู่ชุดนี้แล้วกันไม่ใช่เสื้อมันอยู่เสื้อบอลดีไหมถ้าสมมติเสื้อบอลจะมีใครในนี้ทั้งหมดทุกคนต้องมาถ่ายรูปกับหนูนะถ้าหนูใส่เสื้อบอลจะมีใครมาถ่ายรูปกับหนูไหมชุดอะไรก็ได้ครับหรือว่าโอ้ยชุดแม่คือใส่ชุดอะไรดีอ่ะคิดไม่ออกคิดออกแต่ว่าแบบก็ให้ทุกคนแบบว่ามาใส่กันอะไรอย่างเงี้ยแบบอยากให้ทุกคนใส่ไปแบบถ้าให้หนูใส่อยากให้ทุกคนแบบว่ามาถ่ายอะไรเงี้ยก็เลยอยากถามว่าแบบใส่ชุดอะไรดีเรสซี่ค่ะโอ้มันธรรมดามากถ้าใส่แมนยูไม่แปะคือเสื้อบอลหนูก็อยากใส่นะแต่ว่าถ้าหนูใส่ทีมไหนแล้วแบบว่าพี่ๆคนไหนไม่ชอบทีมนั้นน่ะเข้าใจไหมมันก็จะไม่มีคนมาทายกับหนูแหละคือใส่ชุดอะไรดีถ้าหนูใส่แมนยูจะมีคนมาหาหนูไหมจะมีไหมหรือใส่ชุดนอนไหมทุกคนเราเล่นถ้าเสื้อบอลก็คำถามเดียวทีใช่ไหมอ๋อถ้าถามเดียวถ้าหนูใส่ก็คงแบบแมนยูแปะแมนยูแหละใช่ไหมเสื้อบอลไม่ดีแบบเนี้ยเกินทีมชาติไทยเลยป่ะล่ะฮะไทยทีมไหนใส่อะไรดีอ่ะเดี๋ยวหนูลงให้นะคะไม่เกินอาทิตย์นี้แน่นอนใส่เสื้ออะไรดีคิดจริงๆที่ตอนนี้แน่ก็มี2 ชุดก็คือมีลายกับ
ชุดนักเรียนมาไปเทียบแน่ๆอะไรส่วนแซนตี้อันนี้ยังไม่ชัวร์ขอชุดหวานๆโอเคไม่แบ่งแยกนะเราแยกแยะได้ใส่ชุดที่มาออดิชั่นอะโอ้โหอายไปเรามองทุกคนคือโอ้ยลืมลิปสติกไว้ที่หอล็อกโมเมนต์อยู่หน่อยอ่ะชุดนอนก็ได้นะน่ารักดีได้หรอไม่มีเรียนหรอวันนี้วันหยุดราชการเอ้ยไม่ใช่ราชการวันนี้วันพระป่ะคะคือผิวสีเปลี่ยนเลยดูดิอันนี้นะคะก็จะลงเป็นคุชชั่นนะคะถ้าผู้หญิงคนไหนนะคะที่ดูอยู่นะนะตอนนี้นะคะก็เราลงคุชชั่นนะจ๊ะใช่แล้วก็ตบๆไปเลยชุดงานจัดมือทรงผมนั่นแหละเป๊ะวันปีอะใช่วันปีอะถูกต้องเออวันพระเขาไม่หยุดกันก็จริงทุกคนเอานะคะมากฉันไปออกได้นะคะแซนตี้อ่ะแค่ผ้าคลุมอะไรกับหมอกคริสต์มาสก็ได้อะแซนตี้มันมีแบบสีเขียวปะอยากใส่สีเขียวแบบเป็นแซนตี้สีเขียวอย่างเงี้ยคือมันน่าจะน่ารักนะแต่แอบอยากใส่แบบชุดแบบที่มันเกี่ยวกับคริสต์มาสเพราะว่าแบบเออก็จะได้แบบว่าบ่งบอกเป็นตัวเราด้วยอะไรเงี้ยเพราะว่าเราก็เกิดวันคริสต์มาสใช่ไหมล่ะแก้มอ้วนวิหนูว่าหนูแก้มน้อยลงเลยนะช่วงเนี้ยเสียงพอที่ไหนคะฮะสีเขียวหนูใส่ตัวหนักเลยอันนี้เดี๋ยวมาเป็นเอวโอ้ my god เป็นเอวเลยเหรอทรงผมอุ๊ยมันเล่นหนูว่าเหมือนหมาเหรอเพื่อนมันเกิดไหนลูกตอนนั้นเออเพื่อนมันเกิดไหมโอ้ยคิดหนักเลยอ่ะแล้วเสื้อมันเกิดจะมีใครมาถ่ายกับหนูไหมอ่ะสีเขียวเดอะฮักคือความระดับตลกบ้างนิดหน่อยอ่ะแล้วก็แบบน่ารักอะไรเงี้ยสวยๆจริงๆปกติใช้กระจกแต่กระจกมันติดแบนแบบแล้วก็ทำอย่างนี้สิไม่แต่งเป็นกวางเรนเดียร์นี่เคยแต่งเป็นโอลาฟมีรูปปะเกิดแบบนี่เคยแต่งเป็นโอลาฟเมื่อแบบ8,500ปีมาแล้วอะคืออันนี้ยังอยู่ขั้นตอนแรกอยู่นะคะอยากกินแก้มเฮ้ยทำไมอะหนูจะไม่มีแก้มให้ทุกคนแหละโอลาฟอยู่ไหนอะจ๊ะหนูไม่ได้เสียมานานเลยแต่ก็น่าจะเสียปะเอ้ยไม่มีอ่ะเคยแต่งเป็นโอลาฟกับวันนั้นเป็นวันแบบวันแคชชวลแล้วแบบที่โรงเรียนมันให้ใส่ชุดอะไรก็ได้ใช่ไหมแล้วพวกหนูเพื่อนกันทั้งแก๊ง8 คนอ่ะใส่ชุดโอลาฟกันมาตลกจัดเลยแบบเป็นแบบจังเลยไหนๆก็พรีเสื้อมาแล้วขอใส่คู่หน่อยเสื้ออะไรอ่ะช่วยตัวย่าคุชชั่นติดทนมากอันนี้ดีมากแต่ว่าจะไปลองนะมีเพื่อนแนะนำมาใหม่ทุกคนเห็นแผลนี้ปะหนูเมื่อตอนเด็กๆเล่นแบบเล่นตอนนั้นคือเหมือนนะว่าเล่นสวิตไฟกับพี่คนกลางแบบไม่ได้จะเล่นหรอกทะเลาะกันแหละแล้วหัวหนูก็ไปเจาะกับเสาก็เลยเลือดไหลเลยเลือดไหลตอนนั้นทุกวันนี้ยังเป็นแผลเป็นอยู่เลยเพราะหนูไม่ได้เย็บไงหน้าเหมือนโอลาฟหน้าหนูอะนะเหมือนโอลาฟไม่นะเห็นแหละหน้าสวยๆกันวันนี้สดช่วงสวยกี่โมงอะคือวันนี้น่าจะเป็นวันที่แต่งหน้าออกมาได้ดูแบบไม่เลิศเพราะว่าไม่ตั้งใจเลยตบแรงไปไหมเสื้อวันเกิดไงมีซอมดูโชว์ป่ะคะนี่ครับกำลังไปไม่แรงไม่แรงคือมันไม่เจ็บจริงๆทุกคนมันไม่เจ็บจริง
ไม่เชื่อถามผู้หญิงทุกคนได้ว่าตบขุดชั้นเดี๋ยวตบขุดชั้นมันไม่เจ็บจริงๆใช่ไหมมันไม่เจ็บจริงๆแต่มันจะหมดแหละแต่ว่ามีอันใหม่หนักหน้าแข็งอ่ะโอเคอันนี้เจ็บตบแรงจังใช่ไหมเจาะเสาใช่แบบเจาะกับเสาเลยคือแรงมากเราก็ลองคอนโทรลแคสเกมคือแคสเกมไม่คือเล่นเกมไม่เป็นอ่ะคือเล่นเกมไม่เป็นเลยจริงๆแบบเพื่อนถ้าเพื่อนคนแบบถ้าเพื่อนถ้าเป็นเพื่อนหนูจริงๆจะรู้ว่าตั้งแต่เกิดมาหนูเล่นเกมไม่ได้เลยไม่มีความสามารถในแบบนั่นเล่นเกมอะไรเงี้ยแต่งในรถออกมาสวยจริงหรือไม่สวยจริงพอทุกครั้งที่หนูไปออกงานคือหนูแต่งในรถหมดอันนั้นคือแต่งในรถทุกอย่างไปโรงเรียนแต่งในรถคือทุกอย่างจริงๆรีขับ365เอ้ยใช่เหมือนแบบว่ามีพี่วันนั้นมาพูดอยู่ว่าให้รีแคปด้วยนะคือแบบฟินนะคือหมายถึงว่าพี่ๆแต่ละคนอะไรเงี้ยเขาแบบว่าหนูรู้เลยว่าเขาแบบพยายามมากจริงๆแล้วแบบพี่เขาเก่งกันมากอะไรเงี้ยใช่คุณแม่หนูแบบว่าชมพี่เอิร์นเยอะมากแบบว่าชอบพี่เอิร์นมากอะไรเงี้ยใช่แล้วแบบโหทุกคนบรรยากาศสันก็สวยมากอะสวยมากพี่เจนี่ก็สวยมากคือเหมือนแบบออร่าอะไรเงี้ยแต่ตอนนั้นอะเหมือนแบบว่าหนูในกองหนูไม่ค่อยได้คุยกับใครสักเท่าไหร่เพราะว่าหนูตื่นเต้นจริงๆคือหนูยังเกรงกีเดสอยู่อะตอนนั้นอะมันนานเลี้ยงมากตอนนั้นหนูยังแอบเกรงๆอยู่อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมก็เลยแบบว่าไม่ค่อยได้คุยกับใครเท่าไหร่เป็นแถวเดียวกันเลยแต่นี่โหเจ็บจัดนะโอ้สวัสดีค่ะบอกที่หนูทำงานอยู่ซ้อมดึกเปล่าหาอะไรกินด้วยนะเกลได้เลยครับทุกคนในโลกคอนซีลเลอร์นะแล้วก็ลงไว้เลยเยอะๆไม่รู้อะปกติก็ลงแค่จุดสามจุดแต่ว่ามันยากลงเยอะแล้วก็เราก็จะปล่อยให้คอนซีลเลอร์มันแห้งนะคะเกลสวยจ้าสวยช่วงโอเคสวยสวยสวยแล้วก็เราจะปล่อยคอนซีลเลอร์มันแห้งใช่ไหมแล้วเราก็จะมาเพราะว่าถ้ามันไม่แห้งมันจะแบบไม่เกาะติดกับตาเราโอ้ my god เดี๋ยวกันแล้วเราก็จะมาปัดขนคิ้วกันวันนี้มีซ้อมไหมมีซ้อมค่ะทุกคนอย่าลืมไปโรชั่วหนูด้วยนะที่ยูเนียนมอลล์วันที่16-27นะคะ27นี้วันเกิดพี่ชายหนูแหละบ้าอุ้ยมันติดแบรนด์น่ะนี่คนรามีนวลจะพูดไม่เยอะนะเพราะว่ามันใช้สมาธิอ่ะดูดีเลยย่าโอเคมันจะแบบเห็นปะมันจะต่างกันอันนี้ก็คือจะแบบเป็นคิวอ่อนไม่ใช่แบบคิวคือเราไม่สามารถบอกแบรนด์ได้ว่าของแบรนด์อะไรนี่ก็ได้แต่เพราะว่าที่หนูใช้ทุกคนไม่น่ารู้อยู่แล้วแบรนด์อะไรไม่ได้เห็นคิดว่าคือรู้สึกว่าคิ้วฝนหรือพูดไม่เยอะเท่ากับเฮ้ยแรงมากพูดไม่เยอะคือวันนี้พกอะไรวะวันนี้พอกิตตาต้องอัพทำไมพอกิตตาเออใช่ไหมหนูไม่เข้าใจเหมือนกันอะคือแบบหนูอัพจากขนตากิตตาปัดมาสคาร่าอะไรเงี้ยคือต้องอัพปากหมดเลยคืองงไปเหมือนกันทุกคนหนูแบบรู้สึกคนคิ้วหนูไม่ได้โกนอะไม่ได้กันเดี๋ยวขอใช้คอนซีลเลอร์ปิดแบบอยากให้เกลพาทัวร์รูมห้องจังรออีกนิดนึงนะคะอันนี้ไม่ใช่ห้องหนูอันนี้เป็นห้องมาม่าพี่เพราะว่าแบบบ้านนี้แบบว่าอยู่มานานมากอยู่มาแบบว่า10 ปีแล้วอะถึงป่ะตั้งแต่หนูป.1ตอนนั้นหนูม.4ตั้งแต่หนูป.1อะทุกคนคิดดูดิคนนานนานมากอะไรเงี้ยก็เลยตอนนั้นแบบยังไม่สามารถนอนคนเดียวได้กลัวก็เลยหรือว่าต้องนอนกับพ่อแม่ไปก่อนอะไรเงี้ยก็เลยไม่มีห้องส่วนตัวนะตอนนั้นอะไรประมาณนั้นใช่
อากาศน่านอนมากอากาศน่านอนมากไปทำงานต่อแล้วนะคะแล้วเจอกันนะคะวันนี้พี่มีทำงานกันไหมคะตอนนี้ป.สองฮะป.สองน่าไปแล้วนะพี่มีทำงานกันไหมหรือว่าวันนี้จริงๆเราทุกคนหยุดใช่ไหมเพราะว่าวันปีอะคนน่าจะหยุดกันหรือว่ามันหยุดกันแค่แบบว่าโรงเรียนหรือเปล่าอะไรทุกคนช่วงนี้คือแบบเรื่องเยอะมากทุกคนไปให้อวะช่วงนี้คือแบบว่าหมายถึงว่าเรื่องหนูเองเยอะมากเข้าใจไหมแบบเรื่องต่างๆนานามากมายเข้ามาไม่หยุดพูดไม่เยอะแต่พูดไม่หยุดไม่ได้พูดอะไรเลยเนี่ยอันนี้ก็พูดน้อยมากเพราะว่าพยายามจ่านคอมเมนต์ทุกคนให้ได้เยอะที่สุดเพราะว่าคนรู้จักเม้นมาน้องเกลไม่เห็นหยุดเลยอะไรอย่างงี้ไม่หยุดน่ารักโอ้โหทุกคนหาเงินเกินบาทโทรช็อตเกลกันทุกคนมากดดันหนูด้วยนะคืออยากให้ทุกคนบอกว่ามาจริงๆเพราะว่าหนูตั้งใจเลือกชุดแล้วก็จะหาชุดมากอาจจะยังเลือกไม่หมดแต่ว่าตั้งใจมากมีสอบที่มหาลัยมหาลัยไม่หยุดวันเปียหรอคะคืองงนะเดี๋ยวส่งกำลังใจไหมเดี๋ยวไปส่งกำลังใจให้เยอะๆครับขอบคุณครับ หยุดโอ้หยุดหมดเลยอ๋อที่ทุกคนพิมพ์ว่าหยุดกันตอนแรกหนูก็งงว่าฮะหยุดอะไรอ๋อหนูขอโทษหนูเป็นคนถามเองว่าทุกคนหยุดกันไหมสปอยชุดหน่อยคือทุกคนหนูอ่ะจะใส่ชุดนักเรียนใช่ไหมเพราะหนูไม่เคยใส่ชุดนักเรียนแบบที่มันเป็นม.ปลายที่มันทับหน้าเลยปกติใส่แต่แบบว่าที่มันไม่ทับในอ่ะนั่นแหละปกติใส่แค่นั้นก็เลยอยากใส่ที่มันทับในให้ทุกคนได้มาถ่ายรูปกับหนูกันเพราะว่ามันจะเป็นอะไรไอเทมบ้างไหมเพราะหนูไม่ค่อยใส่ชุดทับในเพราะหนูมีชุดทับในแค่ชุดเดียวมันเลยไม่สามารถใส่ได้ทุกวันหนูซื้อมาแค่ชุดเดียวอะไรเงี้ยแต่ว่าชุดที่แบบว่ามันเอาปล่อยเสื้ออย่างเงี้ยหนูใส่ทุกวันมันก็เลยน่าจะแบบไม่ได้สเปเชียลขนาดนั้นอะไรอย่างงี้ปะเฮ้ยหนูเป็นอะไรกับคิ้วหนูอ่ะคือหนูบอกแล้วว่าถ้าแบบวันนี้หนูน่าจะแต่งไม่ดีโอเคโอเคเหอะคือมันคิ้วหนูมันแหว่งอ่ะตรงเนี้ยมันหายไปไหนไม่รู้อ่ะมันเลยไม่สามารถปัดได้ไม่เป็นไรดูดีอยู่ดูดีปะวะไม่นะไม่เป็นไรเป็นดูแย่มากเลยอ่ะมันเหมือนชินจังอ่ะทำยังไงอ่ะหน่อยอ่ะไม่เป็นไรคือจะแต่งหน้าเสร็จไหมในวันเนี้ยอยากเจอเด็กเย้ย่าพูดได้หรอจริงทุกคนถ้าเรามาเจอหนูแล้วไหมถ้าอยากเจอเด็กอย่างนั้นน้ำหนักเราแต่งไปหนูอยากแต่งเฉยทุกคนวันนี้หนูมีเฟลปกติหนูไปโรงเรียนอ่ะวันก่อนพี่แบบวันนั้นน่ะที่หนูมาจากโรงเรียนอ่ะวันจันทร์ใช่ไหมวันจันทร์น่ะที่หนูไป365มาหนูมาจากโรงเรียนแล้วเหมือนแบบหนูเพิ่งแต่งหน้าหลังจากเลิกเรียนเพราะว่าเมื่อหนูเจอพี่เอมมี่แต่พี่เอมมี่วันนั้นน่ะพี่เอมมี่หยุดรอดอพี่เอมมี่หนูก็บอกว่าพี่เขาถามว่าปกติเกียบว่าหนูหน้าสดไปโรงเรียนหรออะไรเงี้ยหนูก็บอกใช่หนูหน้าสดไปโรงเรียนเพราะว่าหนูไม่สามารถแต่งหน้ามาเรียนได้จริงๆถ้าระหว่างเลือกแต่งหน้ากับนอนอ่ะหนูว่าเลือกนอนแบบเลือกนอนอยู่แล้ว100%อะไรอย่างเงี้ยเขาก็บอกว่าทำได้ยังไงแบบว่าหน้าสดไปโรงเรียนคือเพราะว่าจริงๆแล้วอะโรงเรียนหนูมันเป็นโรงเรียนที่คนแต่งหน้าแบบเยอะมากคือแบบว่า80%อะคือแต่งหน้าคือพูดจริงว่าแบบ80%อะอ๋อทรงนี้เป็นของตลกคือ80%อะคือแต่งหน้าเอออันนี้ลงพาเลตนะคะใช่พาเลตตาเป็นสีแบบสีนี้ก่อนอันนี้เป็นวอร์มโทนคือใช่คือแบบว่าปกติอะหนูอะแต่งหน้าไปโรงเรียนแบบน้อยมากแบบนับครั้งได้เลยอะไรเงี้ยเพราะหนูอะรู้สึกว่าการที่เราต้องแต่งหน้าไปโรงเรียนมันต้องเก่งมากกับการที่แบบบางคนเนี้ยดูเห็นแบบหน้าจัดเต็มมามากอะไรเงี้ยคือรู้สึกว่าเขาเก่งนะเขาทำได้ยังไงอ่ะเข้าใจปะแต่คือหน้าสดหนูจริงๆตอนไปโรงเรียนมันก็ไม่ได้รอทุกคนมันไม่ได้ดูดีเลยจริงๆมันไม่ได้ดูดีเลยแบบแต่หนูแบบว่าไม่สนคือจะนอน
ทุกคนเหมือนตอนนั้นปัญหากับคิ้วหนูหนูขอแบบแป๊บนึงโอ้ยมันหนูอยากลบคิ้วอ่ะทำยังไงอ่ะหนูคือหนูอ่ะโอ้ยหนูว่ามันหนักแล้วลบคิ้วดีกว่าขอไปเอาคลีนซิ่งแป๊บหนึ่งนะแล้วเดี๋ยวค่อยมาปกคุชชั่นใหม่แล้วก็เดี๋ยวค่อยทำใหม่ทุกคนอย่าเพิ่งไปไหนนะเดี๋ยวมา มาแล้วอันนี้ก็สบว่าเป็นอะไรที่ไม่ค่อยพี่ไม่ค่อยได้ไม่ค่อยเป็นเพราะว่าหนูจะทำคลีนซิ่งลบแป๊บหนึ่งนะแต่ว่าถ้าในดูตอนนี้ทุกคนไม่ต้องดูก็ได้เพราะว่ามันน่าเกลียดมากมันพูดจริงมันจะเป็นอย่างนี้เลยมันจะแบบคือมันลบเลยแล้วก็ต้องแบบนั่งปกคุชชั่นใหม่อะไรอย่างเงี้ยคือหนูชอบมีปัญหากับคิ้วหนูค่อนข้างมากคือดิ ตลกอะแต่งไม่น่าเสร็จอะใช่ปะรู้สึกว่าวันนี้แต่งไม่น่าเสร็จอะไรอย่างงี้เอาเวลาแต่งหน้าใช่คือเอาเวลานอนมาแต่งหน้ามันไม่ได้คือเราอะต้องแบบควรจะนอนมากกว่าใช่ไหมวันนี้เวลานอนเราก็ไม่ได้มีขนาดนั้นอะอึบอึบอึบเปิดคุชชั่นใหม่โอ้ยขนติดหน้าผากอึบนี่มันก็จะกลับไปเหมือนเดิมแหละนี่คือหนูอะเป็นแบบวิธีแก้ทริคทุกคนเอาไปทำกันได้นะคะแต่คงไม่มีใครทำกันอะใช่ปะโอ้ my god โอ้ยไม่เป็นไรคิ้วที่เราสอบไปหาไม่บางคิ้วหนูไม่บางหรอใช่จริงๆหนูเป็นคนไม่ได้คิ้วบางขนาดนั้นแต่มาม้าหนูอะคิ้วบางมากไม่ได้บูลลี่นะม้าพูดได้ฟังอะชิแม่เคยถามแม่ว่าถ้าแม่เลือกได้ว่าแบบการที่แบบว่าจะแบบต้องมีอะไรแบบวันนั้นแบบว่าแม่จะเลือกอะไรอะไรอย่างเงี้ยเข้าใจป่ะแบบถ้าเลือกหนึ่งแค่ได้แค่หนึ่งอย่างแบบว่าถ้าต้องแบบแต่งหน้าอะไรเงี้ยจะเลือกทําอะไรแม่บอกเขียนคิ้วแน่นอนอะไรเงี้ยแม่แบบไม่ต้องทาลิปก็ได้แต่แม่ขอคิ้วทุกคนคิดดูดิแสดงว่าม้าหนูต้องแบบคอนฟิเดนซ์กับคิ้วขนาดไหนอะถึงขั้นต้องเนี่ยทุกคนมันดูดีกว่าเดิมใช่ปะใช่มันดูดีกว่าเดิมมากเห็นไหมหนูบอกแล้วว่าหนูแก้ได้แล้วทุกคนก็หายไปหมดเลยนี่มันโอเคอยู่นะโอเคค่ะเคยกันคิ้วไหมเคยบ่อยมากกันตลอดแต่คิ้วมันขึ้นไม่หยุดเลยสอนเขียนคิ้วหนูไม่เขียนคิ้วทุกคนจริงๆหนูไม่เคยเขียนคิ้วเลยที่ไปงานต่างๆหนูไม่เขียนคิ้วหนูก็อยากรู้เหมือนกันว่าคิ้วมันเขียนยังไงอะเพราะหนูไม่เขียนคิ้วอะคิ้วเขาหมายถึงคิ้วไม่น่านะเขาน่าจะหมายถึงคิ้วโอเคอยู่นะโอเคอยู่แปลว่าเลือกทำเถิดเกียวย่าอะไรอย่างนี้ปะใช่ไหมคะฟังมาไม่ค่ะไม่ค่ะพอดีโอ้เดี๋ยวแม่ก็จะเห็นตามตอกแล้วแม่ก็จะเอามาพูดตลอดอะคือชอบแซวอะไรเล่นๆนะคะเราเป็นแม่ลูกเราสนิทกันนะคะหรือเราสนิทกันแค่หรือเราสนิทกันอยู่คนเดียวแต่งหน้าที่ตัวเองชอบเลยพี่ไม่มีความรู้คือหนูก็ไม่มีความรู้เหมือนกันค่ะคิวแบบคิวเขียนแบบนี้คิวอันนี้คิวที่แปลว่าคิวหรือคิวที่แปลว่าน่ารักค่ะคือต้องทำทริคจริงแพทแต่งหน้าเก่งจริงคือปกติหนูก็ไม่ขนาดนี้เราทุกคนเนื้อออกปะแต่พอมาไลฟ์อะเป็นไรอะงงคือแต่สิ่งที่หนูแบบคอนฟิเดนซ์มากๆเกี่ยวกับเอ้ยไม่คอนฟิเดนซ์มากๆถ้าแบบไม่มีอันนี้ก็คือถ้าหนูไม่มีขนตาหนูอยู่ไม่ได้ถ้าแบบไม่มีปากกับขนตาขอแค่ปากกับขนตาก็พออะไรเงี้ยทุกคนเพราะแบบรู้สึกว่าการที่เราไม่มีขนตาคือมันไม่ได้จริงๆมันทำให้แบบ everything ก็คือน้อยไปหมดอะแบบรู้สึกว่านรกไม่สดใสแล้วอะไรเงี้ยเหมือนอะไรโอ้ยโอ้ยโอ้ย
โอเคในกล้องก็คือไม่เห็นอะไรเลยว่าหนูแต่งอะไรเพราะว่าจริงๆแล้วหนูลงพาเลตตาสองอันเนี่ยยังพูดเก่งเหมือนเดิมก็ไม่เก่งนะปกติคือจะเก่งกว่านี้ใช่ไหมใช่ทำไมวันนี้อากาศร้อนจังอันนี้นะคะเป็นสีนี้เย้จุดๆแล้วก็ส่งมานี้ก่อนปุ๊บนี่เหมือนปะปุ๊บปุ๊บนี่ถูกต้องลิปสติกสีอะไรครับปกติใช้สีแบบชมพูแดงนิดๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่คือหนูอะเป็นคนเพิ่งรู้ตัวเองเหมือนกันว่าเป็นคนมีลิปสติกน้อยมากมีลิปสติกแบบน้อยมากเพราะว่าไม่ค่อยได้ซื้อเพราะว่าลิปสติกเป็นสิ่งที่หนูอะคือปกติผู้หญิงมันก็จะไม่มีมายด์เซตอย่างเงี้ยใช่ปะแต่หนูอะเป็นคนที่แบบรู้สึกว่าลิปสติกอะเราก็ใช้อยู่ซ้ำๆเดิมๆอะไรอย่างเงี้ยก็รู้สึกว่าเราคงไม่น่าเปลี่ยนอยู่แล้วหมายถึงว่าเราไม่ได้แบบเปลี่ยนบ่อยอ่ะเข้าใจไหมแล้วแบบมันก็ใช้อยู่สีเดิมๆหนูก็เลยแบบไม่ได้ซื้อลิปสติกบ่อยก็เลยไม่ค่อยได้ซื้อลิปสติกหนูมีแค่แบบ4-5แท่งเองแล้วตอนนี้มันก็หายไปไหนหมดไม่รู้เหมือนกันแค่ลองใช้โหพี่ไข่แต่งหน้าสวยมากแบบตลกอ่ะสวยเกินอันเนี้ยอันนี้สวยจริงอันนี้สวยมากหนูชอบพี่ขายแต่งหน้ามากเมื่อทุกคนหนูเพิ่งรู้ว่าหน้าหนูหวานมากปากก็มีปากเดียวใช่มันเป็นฟีลแบบเออก็มีปากเดียวอะไรเงี้ยแบบไม่ต้องใช้เยอะหรอกอะไรเงี้ยหนูจะใช้แต่ลิปเดิมๆเงี้ยเพราะถ้าหนูซื้อแบบเสือไปเยอะๆใช่ไหมหนูก็จะทําหายหนูก็เลยเอองั้นไม่ซื้อแล้วกันแล้วหนูรู้สึกว่ามันเปลืองกับใช่แบบหนูอยากเอาไปซื้ออื่นมากกว่าอะไรเงี้ยรู้สึกแอบตังๆก็เลยไม่ซื้อลิปเยอะเท่าไหร่ค่ะแต่ถ้าจะซื้อแต่ปกติเป็นคนไม่ได้ซื้อเครื่องสำอางเยอะอยู่แล้วแบบจริงๆนะคือเป็นคนแบบมีเครื่องสำอางแต่ว่าก็ถามว่ามีเยอะไหมคือไม่ได้มีเยอะขนาดนั้นถ้าในความคิดหนูเองนะรู้สึกว่าหนูเอาเงินไปเสียกับอย่างอื่นมากกว่าที่มันจะเสียเข้าใจไหมแบบหนูรู้สึกว่าหนูชอบเสียตังค์กับอะไรอย่างอื่นมากกว่าค่ะใช่นี่คือของสะสมบ้างค่ะทุกคนผมหนูเป็นอย่างนี้แล้วแล้วหนูจะได้ยังไงให้มันกลับมาเป็นเหมือนเดิมเนี่ยตอนมีใครแต่งหน้าก็ล่าสุดพูดได้ปะงานสุกินันดาพี่เมจิกก็ให้พี่งานอะไรวะโปรไฟล์ก็ให้พี่ให้มุกแต่งหน้าให้อะไรแบบนั้นใช่เข้าใจทุกเราทุกคนมีเรื่องเสียเงินใช่แต่ก็จะเสียเรื่องไม่เหมือนกันอะไรเงี้ยคือหนูเป็นคนไม่ค่อยซื้อสกินแคร์ด้วยแล้วก็ไม่ค่อยซื้อเครื่องสำอางใหม่ด้วยใช่แต่ชอบซื้อพวกแบบอ๋อแล้วหนูชอบซื้ออะไรวะทำไมหนูชีวิตหนูก็ดูไม่ได้ซื้ออะไรเลยนะหรือแท้ที่จริงแล้วหนูเป็นคนใช้ตังไม่เก่งไม่จริงอะโดนด่าตลอดอะหนูชอบซื้อที่จริงกระเป๋าหนูก็เยอะก็ไม่เยอะเท่าไหร่หรอกใช่ไหมใช่สิหนูลงมาต่อไปนะคือหนูจะลงแพมอนแบบคือหนูอัดไปเยอะมากแต่หนูอะรู้สึกว่าหนูยังไม่พอใจกับหน้าตัวเองกับมุมก็อะไรเงี้ยแล้วก็แบบฟิลวันนั้นมันไม่มาเลยไม่แบบว่ามันไม่ลงอะไรเงี้ยใช่เราไม่ค่อยซื้อสกินแคร์เราประเด็นคือหนูไม่ทากันแดดด้วยซึ่งอันนี้ไม่ดีทุกคนอย่าไปทำตามนะคะอันนี้ไม่ดีจริงๆก็คือไม่ว่าเราจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงก็คือเราก็ควรลงกันแดดใช่ไหมใช่มันไม่ดีจริงๆมันไม่ดีเลยการที่เราแบบไม่ลงกันแดดอะไรอย่างเงี้ยหน้าเรามันก็จะเหี่ยวย่นไวแต่หนูไม่ค่อยลงกันแดดบางวันก็อยากลงแต่ก็ลืมทุกคนเสร็จแล้วลาเล่นอะไรเล่นนะมองอะไรต่อดีอะ Dolly Eyes หรอโอเคเหมือนมันเหนียวหน้าใช่คือไม่ชอบกันแดดเพราะแบบมันเหนียวหน้าอะไรอย่างเงี้ยรูปเดบิวต์เวียมาส่งถึงแล้วโอ้ my god ลุ้นไปด้วยกันนะคะคือหนูรู้สึกกันแดดนั้นที่เหนียวหน้ามากคือถ้าเลิกหน้าชีวิตเนี่ยก็จะไม่ทาเข้าใจปะแบบก็คนมันไม่ชอบอะพี่ให้ทำยังไงอะ
ึงออกไปละถ้ากระจกหายอ่ะ What กระจกหายไปไหนอ่ะอ๋ออยู่นี่กันแดดใช่หนูอ่ะไม่ใช้กันแดดอะไรเลยยกเว้นของ garbage ใช้อยู่อย่างเดียวเพราะมันไม่เหนียวนะไปซื้อกันได้นะคะแล้วทุกคนหนูว่าหนูจะเริ่มไงนะคือหนูพยายามจะพูดตลอดเวลาอากาศที่ไทยมันร้อนมันเยิ้มทุกคนจริงๆแล้วกันแดดมันก็แอบเยิ้มแหละแต่มันก็มีกันแดดอย่างเอ้ยมันก็มีกันแดดแบบว่าที่ดีจริงๆก็อย่างเช่นเราของการไปแสงก็คือดีมากไปตามกันได้เด้อเออโอเคหอมยังแก้มอ่ะเดี๋ยวนี้เนาะแก้มน้อยลงแล้วนะไปเชียงใหม่น่าสะใจมากคือหนูอยากไปเชียงใหม่มากหนูอยากเป็นเด็กหนูอยากใส่ชุดไอ้เนี่ยเรียกว่าอะไรอยากมีความฝันใส่ชุดเด็กเด็กเด็กดอยอ่ะคือชุดอะไรอ่ะชุดอันนั้นอะเด็กเด็กดอยปะมันเรียกว่าเด็กอะไรอะหนูอยากใส่มากชุดนั้นอะพ่อค่ะโอ้ my god ซื้อเลยค่ะมันมีมูลค่ากับหนูมากเลยนะอึบฮึบฮึบอันหนึ่งนะทุกคนคิดอะไรเนอร์แหละคือมองแทบไม่เห็นเลยอะในกล้องอะคือตั้งใจมากคือคนดูแบบคือจะพูดไหมชุดมือไหมชุดที่มันเป็นสีแดงๆอะทุกคนอยากใส่ชุดเด็กดอยมันเรียกเด็กดอยปะมันเรียกว่าอะไรอะอยากใส่แล้วก็อยากมาทุบสองข้างดังหนุกอะปากแดงๆจะไว้ใจได้ค่ะอ่ะโอเคไปซ้อมเย็นๆใช่ครับโอ้ยขี้เกียจแต่งเนาะเอาจริงมาออกจากบ้านเลยได้ปะคือจริงๆหนูไม่ได้เป็นคนชอบแต่งหน้าเลยนะคือจริงๆถ้าเลือกได้ก็แบบชอบหน้าสดมากกว่าคือเหตุผลมีอย่างเดียวก็คือขี้เกียจมันไม่ใช่ขี้เกียจหรอกมันเป็นฟีลแบบว่าคือตอนนี้หนูพูดไม่รู้เรื่องแล้วใช่ปะเด็กนะคือมันแบบชนอะแล้วว่าหนูชอบคนใช่ไหมคือเอาจริงๆทุกคนหนูแบบว่าไปเห็นมาจริงๆแล้วเด็กเชียงใหม่อะสวยมากเลยนะจริงๆหนูเชียงใหม่แบบสวยมากอันนี้พูดจริงคนเชียงใหม่สวยมากไม่ใช่เด็กเชียงใหม่สิคนเชียงใหม่สวยมากดูจากพี่ๆหลายๆคนทางนั้นสวยมากถูกไหมถูกปากแดงแดงจะไว้ใจได้ค่ะหัวสีสวยจะไว้ใจได้ค่ะลองหัวฉันจะไว้ใจได้ค่ะลองหัวฉันจะไว้ใจได้ค่ะโอ้ my god พี่ใช่เจ้สวยมากเจ้สวยมากทำไมเมื่อกี้ฉันพูดหนูกินอะไรเนอร์อยู่ค่ะใช่เมื่อกี้ชุดสีขาวเนี่ยคือเสื้อบอลนะคะเนี่ยแต่ว่าเป็นของเพื่อนหนูนั่นเองที่ตอนนี้มันอยู่ต่างประเทศแล้วแบบว่าด้วยความที่แบบหนูก็แบบไปนอนคอนโดเพื่อนบ่อยอะไรเงี้ยแล้วแบบหนูก็บางทีไม่มีชุดอะไรอย่างงี้ใช่ไหมก็จะยืมชุดเพื่อนก่อนแล้วก็จะเดี๋ยวคืนนะอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันก็ไปแล้ว
หนูก็เพิ่งทักไปหามันเมื่อกี้ว่าเออวันนี้ขอใส่ชุดนี้หน่อยนะเดี๋ยวพรุ่งนี้เดี๋ยวถ้าแบบว่ากลับมาจากเกาหลีอะไรเงี้ยเอามาเอาคืนด้วยนะอะไรเงี้ยใช่โอ้ยทุกคนหนูแบบแต่หนูรู้สึกว่าสกิลแต่งหน้าหนูอะดีขึ้นเยอะมากคือมันมีเพื่อนหนูอะคนหนึ่งใช่ปะแบบเป็นเพื่อนที่โรงเรียนอะไรเงี้ยโรงเรียนเก่าแล้วคือเมื่อก่อนนะคะที่แบบหนูอะแต่งหน้าแล้วหนูเป็นคนเริ่มกรีดอายไลเนอร์คนแรกของกลุ่มเลยมั้งเข้าใจปะแบบเป็นคนเริ่มกรีดอายไลเนอร์ของกลุ่มเลยแล้วตอนนั้นคิดว่าตัวเองแบบสวยมากกรีดอายไลเนอร์ดีที่สุดในโลกอย่างเงี้ยคือแล้วพอกลับมาดูรูปต่างๆที่พอกลับมาดูรูปต่างๆที่แบบตัวเองเขาเรียกว่าอะไรพอกลับมารูปต่างที่แบบว่าตัวเองกรีดอายไลเนอร์สมัยก่อนอะคือหนูกรีดอายไลเนอร์ได้แบบดูไม่ได้อันนี้ดูไม่ได้ของจริงอันนี้คือแบบน่าเกลียดมากอะคือมันเดี๋ยวจะสาธิตให้ดูแต่ว่าเราจะไม่สาธิตกับหน้าเราเพราะว่าอันนี้นัดแต่งบีแหละเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังนะคะคือเมื่อก่อนหนูกรีดอายไลเนอร์แบบตรงเนี้ยมันควรจะกรีดตรงนี้ใช่ปะแต่หนูกรีดตรงนี้เลยตรงกลางหนูก็ปึ๊ดออกไปก็คือแบบคิดว่าสวยอะคิดว่าตัวเองตอนนั้นคือกรีดอายไลเนอร์เก่งมากเก่งแบบคือโปรเฟชชั่นนั่นอะเพราะว่าด้วยความที่แบบตัวเองกรีดคนแรกในกลุ่มอะไรเงี้ยแล้วก็โหโอ้ก็มาดีครับน้องๆอะไรเงี้ยอยากให้เห็นรูปอยู่นะเดี๋ยวหารูปครับผมไปคุยกับใครอะผมคุยกับใครอะครับผมไหนอะครับผมไหนอะพี่โอ้ยทุกคนหนูเป็นมีมเยอะแน่เลยแล้วเนี่ยหน้าอุสมากรีดแบบไม่สนโลกใช่ไม่สนโลกเลยแบบไม่สนจริงๆคือตอนนั้นคิดว่ามันดีไงทุกคนนะสมัยม .1 กับม .2 คือแก๊งหนูอ่ะเป็นแก๊งที่เริ่มแต่งหน้ากลุ่มแรกของมอนั้นเลยเป็นผู้นำเทรนมากแล้วตอนนั้นคือต้องติดโบไปโรงเรียนเพราะว่าถ้าไม่ติดโบออกจากบ้านไม่ได้แบบต้องโบใหญ่อะไรอย่างงี้ด้วยนะคือเมื่อก่อนหนูจะมีฉายาว่าคุณหนูไฮโซโบใหญ่อะไรอย่างเงี้ยเมื่อก่อนเพราะว่าต้องกีดอกต้องติดที่โรงเรียนนะถ้าทุกคนไม่เชื่อคือหนูมีโบเยอะมากจริงๆมันเยอะมากทั้งกระป๋องเนี่ยเป็นโบหมดเลยใช่คือมันเยอะมากเติมคิ้วแต่คิ้วอะไรแกงนางฟ้าปะคือตอนนั้นคิดว่าตัวเองแบบเลิศดีอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหไม่ไหวอะทุกคนเคยดูคลิปช่องใช่คือถ้าทุกคนอยากดูก็นั่นแหละหน้าหนูสมัยวัยละอ่อนที่ช่องเพื่อนคนนั้นแล้วมันก็ไม่ลดเลยนะแต่ว่ามันลบไม่น่าได้อยู่แล้วอะเพราะว่าเป็นช่องของมันไฮโซโบใหญ่ใช่โบใหญ่แบบนั้นเลยคือเดี๋ยวจะมาให้คือจริงๆเมื่อก่อนอะเยอะมากแล้วตอนนี้ก็ยังเยอะอยู่แต่ว่าอยู่ที่คอนโดแบบไม่ได้กลับมาแบบแต่ทุกวันนี้ไม่ได้ไปคอนโดแล้วแบบน่าจะถึง30อันอยู่นะไม่ก็เกินอะแบบเยอะจริงๆอะเราทุกคนเรามากีตาร์เอ้ยปัดแก้มก่อนโบบินไม่บินนะดิอันนั้นคือมันอย่างนั้นเลยอ่ะรู้สึกวันนี้หน้าแห้งก็เลยแต่งหน้าไม่ค่อยติดมันก็สอกมาได้ดีที่สุดแค่นี้แหละใช่ไปเลยชอบเลยเคยตึงมาก่อนจริงก่อนผมจะหยุดผ
ผมสุดมาก่อนนะครับหยุดอะไรอ่ะคือจริงๆก็เป็นนักเรียนธรรมดาเลยทุกคนแต่ว่าแค่เป็นแก๊งที่แบบชอบไปแบบว่าทำอะไรคือปัดแก้มเป็นปะว่ามันต้องยิ้มคือปกติถ้าแบบไปงานมันจะไม่ได้แต่งรูปลูกอย่างนี้นะอันนี้มันแค่ออกไปข้างนอกบ้านว่าไม่ทำอะไรก็เลยแต่งออฟฟิลเฉยแต่งเพื่อมารับกับทุกคนนั่นแหละทุกคนดูลงคอนซีลเลอร์ยังเมื่อกี้ทำไมใต้ตาดำจังลงอีกก็ได้คือเป็นคนลงคอนซีลเลอร์สองรอบมันดำเกินอ่ะอันนี้ดำจริงหลุดลงยังวะปัดแก้มต้องยิ้มกิดอะไรเนื้อต้องอ้าปากไม่กินหนูอ้าปากหรอแป๊บนานไหมซึ่งก็จะแต่งหน้าเสร็จค่ะซึ่งตอนนี้ก็ยังไม่เสร็จเลยคือทุกคนเดี๋ยวถ้าเสร็จแล้วเราจะมาเป่าผมกันแต่ว่าทุกคนน่าจะทนความเสียงแบบผมหนูไม่ได้แน่เลยอะทำยังไงดีมีหมวกปิดเสียงไหมต้องลงแบบพี่ไข่ลงอะไรอะทุกคนเห็นคือตอนนั้นต๊อกต๊อกมันขึ้นหนูที่พี่ไข่บอกเพื่อนพี่ไข่อะพูดว่าหลังหูหรูหังเหรอหรูหังใช่ปะที่แบบเพื่อนพี่เขาชอบแบบว่าหวนคำอะไรอย่างเงี้ยแล้วว่าหนูก็ไปทางพี่เมย์ได้ยินคำว่าอะไรอะไรเงี้ยหนูก็อ๋อโอเคเลยพี่เมจิอันนั้นแหละต้องกดโหมดเครื่องบินที่ใดกดโหมดเครื่องบินที่ใดคืออะไรอะต้องทำอะไรกับคอไหมอ๋อจริงบ้าคือหนูไม่ทาคอแต่บางทีก็ทาถ้ารู้สึกว่าวันนั้นมันลอยเกินไปแต่ส่วนใหญ่ฉันไม่ทาโอ้ยน้ำตาไหลอ่ะทำไปลดเสียงก่อนอ๋อไม่เป็นไรค่ะทุกคนถังหูลูกอะไรวะหลูถังอ๋อหลูทุกคนเชื่อหนูไหมว่าหนูผวนค่ะไม่เป็นจริงๆคือถึงตอนนี้น่าจะต้องเชื่อแหละเพราะว่าหนูผวนไม่เป็นจริงอันนี้นะคะก็คือก่อนที่หนูจะลงอายไลเนอร์ก่อนที่หนูจะลงมาสคาร่าหนูใช้เป็นแบบเจลจริงๆมันคือทําให้ขนตายาวแต่ว่ามันหนูทําใช้แทนแบบเป็นเจลแทนเพราะว่าให้มันแบบจับช่อได้ง่ายขึ้นอะไรประมาณนั้นใช่ตอนเดบิวต์ทำไมฮะตอนไหนแต่งหน้ามา40นาทีแล้วใช่แต่งหน้ามา40นาทีแล้วแล้วก็คือแบบปกติจริงๆเป็นคนไม่ได้แต่งหน้าเร็วแล้วก็ไม่ได้แต่งหน้าช้าแบบพอดีแต่อันนี้เริ่มรู้สึกว่าตัวเองช้าแล้วคือแต่งแต่เริ่มไลฟ์เลยไม่เชื่อแบบถ้าใครนะคะที่เพิ่งเข้ามาดูคือหนูแต่งตั้งแต่เริ่มไลฟ์จริงๆทุกคนนี่เป็นครั้งแรกเลยที่หนูแต่งหน้าหนูพูดเยอะขนาดนี้เพราะปกติอะหนูแต่งหน้าหนูจะไม่พูดเลยเพราะหนูอะเป็นคนจะแต่งหน้าคือต้องใช้สมาธิค่อนข้างสูงมากเพราะไม่งั้นหนูแต่งมาไม่ได้หนูไม่ได้ใช้กับโซฟาเก้าอี้นะคะหนูใช้กับผ้าอย่างเชียงใหม่ใช่เหลี่ยงใช่เหลี่ยงวะเชียงใหม่ใช่เหลี่ยงเออใช่เหลี่ยงคืออะไรอะตลกอ่ะคือขอโทษคือปกติผลได้แต่พอแต่งหน้าแล้วมันต้องคอนเซนเทรตมันพิเศษอ่ะถ้าตอนนี้นะคะอยู่ช่องของเอ้ยอยู่ช่วงระหว่างกลางเอ้ยอยู่เรียกว่าอะไรอยู่ช่วงระหว่างการที่เราจับช่ออยู่นะคะจับอย่างนี้ก็ได้ก็ได้อึ๊บอึ๊บบายบายบายทุกคนโทษที่หนูเงียบนะแต่ว่าขั้นตอนเนี้ยมันคือที่สุดในโลกอ่ะมันแบบยากอ่ะไม่ยาก
อย่ามาจิ้มตาอะไรอย่างเงี้ยก็เลยมีมากลืมตัวมองไม่เห็นกระจกอ่ะเธอคอยอย่าเพิ่งเงียบนะหนูอย่าเพิ่งไปนะหนูรับชออยู่แกก็จับชออยู่มันเลยเอนั่นมากโอ้เก่งสุดคือเป็นคนจับชอเก่งมากใช่เนี่ยแหละไอ้วิเดียลูกของหนูหนูเป็นอย่างนี้จริงๆแต่จะเก่งมากกว่านิดหนึ่งเพราะว่าไม่ต้องพูดจับได้แล้วแต่ว่าเดี๋ยวปัดอีกทับอีกรอบเก่งมากสงสารคนดูอุ้ยขอบคุณสำหรับของขวัญดูทุกคนมากเลยนะคะไม่เห็นเลยไม่หนูวันนี้แบบว่านี่มาแต่งหน้าเดียวเลยจริงๆขอบคุณสำหรับทุกคนนะคะลาบดูเกลแต่งหน้าถูกต้องถูกแปดข้างเดียวก็ดีนะอุ้ยไปหมดแล้วไปตรงสติสตังแต่ข้างเนี้ยไม่รู้เป็นอะไรขนตาจะยาวกว่ามากเดี๋ยวจะให้ทุกคนสังเกตถ้าแต่งหน้าไปโรงเรียนจะไปทิ้งไว้สามใช่ก็เลยเรื่องที่จะไม่แต่งนี่ไงแต่เวลาหนูเจอซินดี้กับพี่เอมมี่อะรู้บ่อยนะหนูไม่เคยเห็นพี่ซินดี้กับเอมเอ้ยพี่ไม่เคยเห็นซินดี้กับพี่เอมมี่หน้าสดเลยแบบคือเก่งมากอันนี้ยอมรับในตัวว่าทำได้ไงคือเก่งจริงเก่งมากหนูทำไม่ได้อย่างเพื่อนหนูบางคนในห้องเนี้ยคือทุกวันของแท้ทำได้ไงไม่รู้อะเนี่ยช่วงเนี่ยข้างเนี้ยจะขนตายาวกว่ามากๆแบบจริงๆแล้วตัวจริงมันยาวนะแต่ว่าอาจจะไม่ค่อยเห็นหรือเปล่าทุกคนทานข้าวเช้ากันหรือยังคะวันนี้ทุกคนตื่นกันกี่โมงคะวันนี้ทุกคนตื่นกี่โมงคะเดี๋ยวหนูจะมานั่งไล่อ่านนะข้างนี้จัดแบบเดียวเพราะว่าข้างเนี้ยมันขนตายาวกว่ามากมันเลยจับง่ายกว่ามากมากมากจับง่ายกว่ามากมากจริงๆอ่ะเนี่ยเสร็จแล้วอ่ะหนึ่งอ่ะดูดิเห็นมั้ยมันยาวกว่ามากโอเคดูดีอยู่ยังไม่ตื่นเลยครับถามจริงที่โกนคิ้วอะไรนะที่โกนคิ้วไม่เท่ากันจริงหรออันนี้มาถึงหนูหรือมาถึงพี่คะเฮ้ยหนูไม่เคยโกนคิ้วนะหนูมีแต่การคิ้วแต่คนเรามันไม่มีอะไรเท่ากันอยู่แล้วทุกคนจริงๆนะแบบใครมันจะสมดุลทุกเรื่องใช่ไหมล่ะชุบโอเคโอ้ยวันนี้ขนตาปึ้งมากโสสุดแฟตแฟดแฟดแปลว่าอะไรนะทุกคนเขาว่าแฟดแปลว่าอะไรนะเลิศแปลว่าเลิศอ
คือออกจากบ้าน4 โมงนะ hurry คือหนูแบบเป็นคนไอ้นี่เรื่องขนตามากจริงมันต้องมีไม่มีมันขาดใจตายดีกว่าใช่นี่เหมือนนะใช่อยู่แล้วซินดี้เป็นคนที่สวยมากนี่ชอบมากนะนี่บอกเลยนี่ชอบมากนะบอกผ่านแล็บเลยเย้จริงเหรอใช่ทุกคนมีช่วงนึงแบบว่าป่วยกันเป็นแถวเลยวีนเคช่วงที่ผ่านมาล่าสุดนี่แหละลูกสี่ป่วยหนักมากโอ้โหลีมามาแล้วคือเป็นคนหนึ่งนะแบบมันเหมือนจะเก่งไม่ลืมชวนทุกคนไปแล้วชวนนะชวนแล้วชวนทุกวันเลยชวนทุกครั้งที่เจอเลยแล้วเมื่อกี้ก็เพิ่งชวนไปพูดแล้วก็ชวนอีกเลยละกันว่าทุกคนอย่าลืมไปโรชว์เกียวยาเอ้ยโรชว์เป็น5ครั้งนี้ด้วยนะคะนี่เป็นครั้งแต่ว่าจะได้เห็นพวกเรากันไปเต้นกันนะคะแปลว่าไปหาพวกเราได้นะคะที่อยู่นี่นู่นนี่อยากให้เป็นรายการเยอะๆคิดถึงทุกคนมากไม่ได้เจอนานเข้าใจไหมคิดถึงมากไม่ได้เจอนานแล้วมันเป็นสิวเหรอเพิ่งเห็นผมอุสเนี่ยโอ้ยผมมันอะไรขนาดนั้นอะดูดิผมน่าเกลียดอะขอได้ผมแบบนึงได้ไหมแบบสองไอ้ทุยขอแบบนึงนะคะทุกคน2 นาทีนั่นขอ2 นาทีนะเสียงดังมั้งเสียงดังมากเลยใช่ไหมแต่งหน้านะสุดกี่ชั่วโมงชั่วโมงครึ่งมังขวา2 ชั่วโมงจริงหรอไม่ดังหรอทำไมอ่ะจริงหรอหรือว่าแอปมันตัดเสียงให้อ่ะใช่ป่ะคะทุกคนทุกคนรู้เป็นสองทำไมอ่ะจริงเหรอทุกคนเอาดีๆอันนี้ประสบการณ์ใหม่ๆคือหนูจะได้มาไลฟ์ดังเดาอะไรจะได้มาใดในไลฟ์ตลอดจริงๆผมยังไม่แห้งเลยแต่ว่าไม่เป็นไรเกรงใจทุกคนคือจริงแต่งหน้าไม่เสร็จเลยนะแต่ผมรู้สึกไม่ไหวแล้วถือว่าไม่ดังคื
หนูไม่ได้ใช้โทรศัพท์ไลฟ์ด้วยซ้ำหนูใช้ iPad ไลฟ์เพราะโทรศัพท์หนูยังไลฟ์ไม่ได้เลยจริงๆเมื่อกี้หนูเปิดไลฟ์ไปแล้วรอบหนึ่งแล้วก็หนูขึ้นได้ว่าเฮ้ยโทรศัพท์เรามันไลฟ์ไม่ได้นี่ว่าเพราะว่ายังมีปัญหาอยู่เลยใช่ก็คือตลอดเวลาที่ผ่านมาคือโทรศัพท์หนูไลฟ์ไม่ได้เองหนูใช้ iPad ไลฟ์มาตลอดน้อยมากอันนี้เสร็จแล้วอันนี้ก็เสร็จแล้วแล้วก็เหลือใครลงแค่นั้นมีหน้าทำอะไรใช่ไลฟ์แน่นอนทุกคนโดนเฮียตอนนี้บอกเขินมากโอ้เขินมากตัดใจเลยอะเขินมากตอนนั้นอะเขินมากเขินเลยอะตอนนั้นแบบคือเอาจริงๆก็แบบว่าแอบรู้นิดหน่อยอยู่แล้วไม่รู้เนี่ยได้บอกหรือเปล่าแอบรู้นิดหน่อยเพราะว่าก็เห็นติ๊กต็อกขึ้นมาที่ฟีดแล้วนี่ยังก็บอกว่าพวกแต่งหน้ามาด้วยนะอะไรเงี้ยแล้วเขาทำก็แบบคือมันก็เขินอ่ะเข้าใจป่ะไม่เคยทำอะไรแบบนี้อ่ะแอบเขินนิดหน่อยมีบ้างทุกคนดูหน้าหนูกับคอหนูไม่เป็นไรเราไม่ไม่เพราะเราชอบที่เราเป็นเราแค่นั้นเราก็โอเคแล้วใช่ไหมใส่ที่โทรศัพท์ไลฟ์ไม่รู้เรื่องปัดแป้งหน้าสว่างขาวใสจริงๆมันไม่ใช่แป้งค่ะที่หนูปัดเมื่อกี้จริงๆแล้วมันคือที่ปัดแก้มนี่แหละแต่ว่ามันไปที่ปัดแก้มแบบพอแบบว่าพอปัดแก้มปุ๊บอะคือมันพุ่งเลยอะมันแบบมันทำอะมันชอบเลยอะอะไรอย่างนั้นก็เลยมาปัดแก้มโอ้ยตาปึ้งมากโซ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 จริงลิปสติกอยู่ข้างล่างมีลิปแค่แท่งเดียวแต่ว่าไม่ใช่ลิปตัวโปรดอะคือวันนี้แต่งหน้าโลกมากก็โอเคอยู่นะ Hi This is Get Ready with me with เกลยาไม่ทาคอคือปกติเขาต้องทาคอกันหรอคือนี่ไม่ทานะคือจริงๆไม่เคยทาเลยทาบ้างอ้วนี่ This is scale ya คือขอทาสีทาเหรอโอเคทาก็ได้รออยู่ทานิดเผื่อรอยคือรออยู่แล้วแต่เราชอบปุ๊บโอ้โหที่สุดอะดูดิคือแป้งดีมาพอได้ที่คุชชั่นแต่ว่าเดี๋ยวมันจะหายไปเองทุกคนดูนะเนี่ยหายละมันก็โอเคดีลดลดใช่เหรอตุ๊บคือเป็นคนแต่งหน้าเหมือนผู้ชายเลยอะแต่งหน้าแบบลวกๆมากว้าลื่นอ่ะเขินวะเขินนะคะทำยังไงดีชอบเลยใช่ไหมเป็นน้องฟ้าอ้าวอ้าวนี่โอเคไม่รอแล้วนะในกล้องอาจจะอะไรวะจริงไม่รอยคือตัวจริงดูดีกว่าในกล้องเยอะค่ะบอกเลยงานหลังไปชนตู้เจ็บนะเจ็บอะไรเจ็บได้ยินป้าเมื่อกี้เสียงอะชนดังปึ้งอะแล้วเราก็จะมาฉีดสเปรย์น้ำแรกกันเถอะ
ทำเลยอ่ะดูดิเปียกอันนี้ไม่ใช่ทำอันนี้เปียกนะคะก็นั่นแหละแถมไปทำตามนะเปียกเลยทำไงดีอ่ะไม่เป็นไรดูดิเป็นคราบเลยทุกคนไม่เป็นไรเราก็ต้องพัดไงเออหาพัดก่อนนี่ไงพัดต่อไปเจ็บแต่เก็บอาการใช่เปิดสัตว์นี่เดี๋ยวจะมันพี่แบบลมมาเฮ้ยอยากให้ขนาดนี้ดิจะไปทำจะตายแล้วอีกแป๊บเดียวเพราะว่าต้องออกมาแล้วนี่โหสวยมากสวยช่วงเอางี้แต่งหน้าไม่สวยเลยวันนี้อะไรวันนี้คือหน้าหนูมันแห้งมากคือจริงๆเนี้ยมันเนียบมันนี้เฮ้ยพี่แม่จีคิดถึงมากไปไวไปเร็วจังโอ้ยไลฟ์มาชั่วโมงนึงแล้วจะเดี๋ยวไปหาเธอไงเรารู้นะว่าเธอตกกรรมลำบากใช่ปะตกกรรมลำบากมันพูดว่าอะไรนะคะตกกรรมลำบากปะจบไปแย่มากตกกรรมมันคืออะไรนะตกละกรรมลำบากใช่ค่ะเรารู้นะว่าเธอกำลังตกละกรรมลำบากอยู่แต่ว่าเราเป็นกำลังใจให้เธอตลอดนะแล้วก็จะไปแล้วพี่หนูสวยยังคือหนูว่างอ่ะหนูก็เลยอยากแต่งหน้าเฉยๆแต่ว่านั่นแหละจริงๆไม่มีอะไรเลยแค่แบบว่างวันนี้อะไรอย่างเงี้ยทั้งที่แบบก็มีการบ้านนะอย่างน้อยเพราะหนูไม่ตกไทยนะคะจริงๆภาษาไทยอ่ะไม่ควรตกอยู่แล้วเอาจริงๆนะโอ้โลกนี้มีใครสวยเท่าแกเธอไงสวยกว่าเราช่วงนี้ชีสวยนะคะงงขอโทษทุกคนอย่าบูลลี่หนูเลยนะทุกคนหนูอยากขออะไรอย่างหนึ่งทุกคนช่วยเอาหน้าแบบอันนี้คือ after ใช่ไหมอันนี้นี่ before 1 2 3ปึ้ง before แล้วก็1 2 3ปึ้ง after มาแปะในตอกๆปึ้ง before ปึ้ง after หน้าต่างกันอยู่นะวันนี้ว่าเนาะพี่เมจิไม่ว่างเลยพี่เมจิไม่ว่างจริงๆพี่เมจิไม่ว่างเลยแบบว่าชิ้นชีแบบชิ้นงานเยอะใช่ส่วนเหมือนเดิมมีโฟล์คอัพเตอร์โอ้โหทุกคนให้กำลังใจในการแต่งหน้าหนูหน่อยสรุปเหมือนกันเลยก็ตัวมันก็ดูคล้ายกันอยู่นะแต่ว่าตอนแรกอาจจะหน้าดำกว่านี้และเดี๋ยวอาจจะคืนนี้อาจจะมาไลฟ์เช็ดหน้าที่แต่งหน้าไปวันนี้เมคอัพยังอยู่ไหมนี่ดีไหมเธอโพสต์ after จะเสร็จว่าเอาแบบ before นะปึ้ง before แบบจะน้อยๆนะปึ้ง after นะนี่เหรอปึ้งโอ้เอาใหม่จะเสร็จผมเอาใหม่นะ1 2 3ปึ้ง beforeบึ้ง after yeah ใช้อะไรเช็ดหน้าครับใช้ Panarin เองค่ะดีมากนะคะทุกคนอย่าลืมไปตามหนูจะบอกว่าหนูใช้หมดไปแล้วนะคะ2ขวดอันนี้พูดจริงก็เลยเปลี่ยนใหม่แล้วก็เลยนั่นแหละก็เลยคือจริงๆตอนแรกมีของที่บ้านอยู่แล้วใช่ไหมก็ใช้
ของที่บ้านแล้วเสร็จแล้วพอมีแพนนารี่เข้ามาปุ๊บใช้แพนนารี่เลยเท่านั้นเลยแบบเท่านั้นอะไม่เบิกเพิ่มเลยแล้วก็ใช้ไป2ขวดหมดก็เลยกลับมาใช้ของที่บ้านให้หมดต่อเพราะว่าของที่บ้านคือขวดใหญ่มากทุกคนดูเห็นไหมว่ามันจะหมดแล้วแต่มีขวดนึงยังเหลืออีกครึ่งนึงก็เลยรอก่อนนะคะใช่มีขายที่วาซาด้วยนะใช่แน่นอนสีของมันดีอะทุกคนแต่มันดีจริงหนูชอบมันกินเหมือนมันคือหนูรู้สึกมันสะอาดอะเช็ดแล้วสะอาดอะเช็ดแล้วสิวไม่ขึ้นอะอันนี้ไม่ได้ขายตรงนะแต่นี้คือใช้จริงเข้าใจไหมเชียวอ๋อทุกคนเราก็อย่าลืมไปซื้อ365ด้วยนะคะปกอะคือหนูอยากเซ็นให้ทุกคนมากเป็นฟีลแบบสายเข้าใจปะอยากให้ทุกคนแบบมาเซ็นกันเยอะๆนะใช่อุดหนุนช่วยกันอุดหนุนทุกคนช่วยกันทำมาหากินเดี๋ยวเหมือนกันน้องเกดมาแล้วน้องเกดมาแล้วทำกันบ้านดีกว่าเดี๋ยวช่วยทำก็ดีนะแต่เรามีคนให้ช่วยแล้วนะฝากบอกคิดถึงคนนั้นที่ห้องซ้อมจ้าจ้าได้เลยจ้าได้เลยจ้าพี่อะไรใจทุกคนอีก4 นาทีเกตไปแล้วนะช่วงนี้รุ่นพี่เจอรุ่นพี่คนไหนบ่อยสุดแบบรุ่นพี่ในวงเหรอรวมถึง75ด้วยใช่ไหมช่วงนี้ไม่เจอใครเลยทำยังไงดีช่วงนี้ไม่เจอใครเลยจริงๆนะเพิ่งเจอไปเมื่อวานซ้อมรุ่น5ด้วยกันทุกคนแต่ก่อนหน้านี้ไม่เจอเลยเจอพี่เมจิน้อยมากคิดถึงมากทุกคนหนูไม่ได้ไปบรรทัดทองนานและหนูอยากไปบรรทัดทองมากเลยอะฉันอยากเจอยังเกียรติครับหนูก็อยากเจอพี่เหมือนกันค่ะอยากให้แบบพี่มาเจอพวกเราด้วยมาเจอหนูด้วยเจอทุกคนเลยเย้ๆๆนั่นบ้านไปจ้าพี่เอ็มโอ้ทุกคนแค่นี้พี่เอมมี่เขาก็จะไม่ว่างละทุกคนเราแบบว่าไปบนเตียงกันไหมซุปปุ๊บซุปปุ๊บฮู้ว้าวจุ๊บอือหือเหนียงต้องมุมนี้ฮู้นี่วันนี้นะคะเราก็จะมีรีวิวตุ๊กตาของเรานั่นเองนะคะใช่นี่นะคะอันนี้เป็นน้องม่วงนะคะน้องม่วงชอบกินอะไรบรรทัดทองไม่รู้เลยช่วงนี้ไม่ได้ไปเลยอ่ะแต่งหน้าเสร็จแล้วคลุกเตียงถูกต้องเห็นเนี่ยพูดถึงเกมโอ้ my god มองหลายมาตุ๊กตาตัวนี้มันขายที่ไหนเลยจริงหรอที่ไหนอ่ะอันนี้คือคุณครูหนูรู้นะว่าทุกคนเคยเห็นที่ไหนอ่ะหนูแค่ไม่พูดอันนี้คือคุณครูซื้อให้เป็นของคุณครูร้องเพลงกับคุณครูกีตาร์เมื่อก่อนตอนอยู่ม.3มั้งซื้อให้เป็นของขวัญวันเกิดค่ะเกิดซื้อให้เป็นของขวัญวันเกิดแบบตอนนั้นครูเขาน่ารักมากเขาแบบเดินมาเซอร์ไพรส์แล้วก็แบบมีเค้กให้ด้วยแบบหนูแบบน่ารักหนูคิดถึงครูเขาหนูว่าหนูจะกลับไปเรียนอยู่ทุกคนหนูไปแบบอีกค่อยไปแล้วกันหนูเหงาอ่ะรีวิวตุ๊กตา3 ชั่วโมงก็ไม่สิบเจ็ดไม่ได้เยอะขนาดนั้นทุกคนคือใครแบรนด์หนูมันถูกไปอยู่บนนั้นแล้วมันไปอยู่ชั้น 2ใช่รู้หรอเคยเห็นที่ไหนรู้สิใช่มะม่วงก็ล่วงได้
ทุกคนรู้สึกว่าหน้าหนูตรงเนี้ยกับตรงเมื่อกี้ไม่เหมือนกันใช่ปะทุกคนรู้สึกเหมือนหนูปะคะหนูรู้สึกว่าไม่เหมือนกันแล้วต่อเลยใช่ไหมเหงาอ่ะไลฟ์ไปมาไปซ้อมทันโหอะไรเล่า4 ทุ่ม4 โมงไปว่าหมอนู้นเลยนั่นแหละก็น่ารักเบลอจริงเหรอไลฟ์เรียนดูตุ๊กตาต่อเลยเคยเรียนดูตุ๊กตาไปแล้วนี่คือเพิ่งเก็บที่นอนไปต้องเก็บอีกแล้วเพราะหนูจะนอนเย็นนี้กินอะไรดีนั่นน่ะสิกินอะไรดีแต่หนูชอบหน้าหนูตรงนี้นะเออ ตอนนี้ใช่ไหมใช่เอาส่งได้เลยอยากให้ไปทูช็อตรอบไหนอยากให้มาทุกรอบเลยได้ไหมก็น้องสายไม่สาย4 ทุ่มไปนะโอ้ my god 4 โมงก็พอค่ะกล้องแบบโฟกัสมุมนี้เป็น before หรือ after มุมนี้เป็น before มุมนี้เป็น after เพ่เลือกแตกได้ยังวันนี้เยอะมีมากวันนี้ไป2ค่ะเอาละครับนอนแล้วเหลือแค่หลับติ้งมากๆเลยอะทำไงดีอะเฮ้ยเรามีอูคูเลเล่นะเห็นไหมอะว่าเรามีอูคูเลเล่นะอยากดูไหมอะเพิ่มแต่งแน่นอนเออว่าจริงหาแล้วไม่น่ารอดกินข้าวกลางวันหรือยังทุกคนหนูตื่นก็จะเที่ยงแล้ววันนี้หนูตื่นสายนิดหน่อยโอ้ดอมวันนี้หนูตื่นเที่ยงทุกคนหนูตื่นเที่ยงใช่หนูตื่นเที่ยงตื่น11 โมงครึ่งแล้วก็กินข้าวอาบน้ำแต่งหน้าแต่ปกติตื่น6 โมงนะคะปกติเราตื่น6 โมงอ่ะเล่นโชว์ได้เลยสวีทอับจับช่างนี่ไม่ใส่นะใช่ไหมก็รู้อันนี้กินอะไรผินมาไหมยังไม่ได้ผินอะไรเคยเล่นยังไงอ่ะคืออันเนี้ยไม่น่าถูกไม่น่าถูกด้วยซ้ำอ่ะแล้วคือเล่นไม่เป็นอ่ะเล่นอะไรกีตาร์อ๋อนิดโอ้เล่นไม่เป็นอ่ะแต่เคยเล่นได้ครั้งหนึ่งเพลงร้องว่าไงนะใจบางๆมั้งอะไรใจหนึ่งใจเจ็ดองการวันนี้นะครับเราก็มาอยู่ใน The Ghost นะครับผมมีเรื่องจะเล่าให้ฟังคือเมื่อวานนะครับเราเดินมาแอบเสียวๆอยู่นะเนี่ยคือเมื่อวานนะครับหนูอะนั่งอยู่ข้างล่างใช่ปะแล้วแบบหนูอะขึ้นดึกไงคือแบบแม่นอนมาตั้งแต่แบบ4 ทุ่มอะ4 ทุ่มครึ่งอะค่ะแล้วหนูอะก็นั่งอยู่คนเดียวอะไรอย่างงี้ใช่ปะแล้วแบบพอเสร็จอะหนูนั่งอยู่เลยหนูคุยกับเพื่อนอะไรเงี้ยใช่ไหมคะก็นั่งอยู่ข้างล่างจนถึงแบบแม่จะด่าปะแม่ไม่น่ารู้หรอกว่าหนูอยู่ถึงกี่โมงอยู่ถึงเกือบ2 ทุ่มอะแล้วคือหนูอะเอ้ยหนูเล่าเรื่องในห้องนี้ดีกว่าคือเมื่อตอนเด็กๆอะหนูว่าทำแบบนี้เลยทำอย่างเงี้ยเลยกับเพื่อนใช่ไหมคะแบบทำกับเพื่อนแล้วหนูเล่นเชิดสิงโตกันแล้วหนูอยู่กับเพื่อน2 คนในห้องทุกคนหนูอยู่กับเพื่อน2 คนในห้องแล้วอยู่ดีๆอะ
ประตูมันล็อกเองโดยที่หนูไม่ได้ล็อกเพื่อนไม่ได้ล็อกเปิดออกไม่ได้คือทุกคนคิดดูนะหนูไม่ได้ล็อกเพื่อนไม่ได้ล็อกแล้วประตูไม่สามารถเปิดออกไปได้คือหนูอะติดอยู่ในห้องนี้เข้าใจปะแบบติดอยู่ในห้องนี้เลยอะคือติดอยู่ในห้องเนี้ยจนตอนนั้นแบบพี่แม่บ้านก็เหมือนตอนหนูยังเด็กกันอยู่อะประถมอะแล้วไม่อยากให้พวกหนูเป็นสองคนแล้วแบบมันเกิดอะไรขึ้นก็ไม่รู้อะแล้วหนูก็แบบมันต้องตามคือมันถึงขั้นต้องตามช่างเลยอะเพราะว่าไม่ตะโกนไม่ตะโกนหนูก็กลัวเหมือนกันอันนี้เรื่องจริงนะเพราะว่าหนูไม่คือมันต้องตามช่างเลยนะมันเปิดออกไม่ได้เลยอะคือหนูเล่นเชิดสิงโตกันอยู่หนูเล่นอย่างเงี้ยตุ้งแช่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 อย่างเงี้ยแล้วหนูก็เล่นไปใช่ปะแล้วมันก็เปิดออกไม่ได้เลยแล้วหนูอะพี่แม่บ้านอะทุกคนเห็นนี่ปะประตูเนี่ยในตรงนี้นะเนี่ยเนี่ยมันก็จะมีประตูใช่ปะแล้วข้างเนี่ยมันเป็นห้องพระพี่แม่บ้านก็เลยปีนจากหน้าต่างมาห้องพระหน้าต่างมาเข้าประตูที่บ้านก็คือประตูก็คือแบบเข้ามาเลยอะไรเงี้ยคืองงเหมือนกันว่าเฮ้ยทำไมมันเปิดไม่ได้คือเข้าใจไหมว่ามันเปิดไม่ได้อ่ะคือมันเรื่องที่แบบแล้วทำไมมันต้องเกี่ยวกับแบบเพลงตุ้งแช่ตุ้งแช่ด้วยอะไรแล้วหลังจากนั้นหนูกับเพื่อนก็เลยไม่เล่นตุ้งแช่อีกเลยก็คือกลัวมากนั่นเองทุกคนแกย่าไปแหละแม่ตามแหละแม่ตะโกนเรียกแหละไปแหละของมาใช้แบบมันก็เสียได้ไม่น่าป้าตุ้งลองตุ้งแช่ยังพอโอ้ my god ลองเพลงอะไรดีก่อนไปลองเพลงอะไรดีก่อนไปบายบายไปแล้วบายบายบายไปแล้วนะคะบาย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 ไปแล้วเด้อไปแล้วนะจ๊ะไปแล้วบายบายสวัสดีครับ